ขนาดหน้าปัดกว้าง 3.2 เซนติเมตรมีปุ่ม2ปุ่มนะครับเป็นปุ่มโหมดและปุ่มเซตสายรัดข้อมือเป็นแบบ B เพื่อปลดล็อกกดเพื่อล็อกวิธีการตั้งเวลานะครับปุ่มบนจะเป็นโหมดปุ่มล่างจะเป็นเซตกดเซตแล้วเริ่มตั้งนะครับกดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนชั่วโมง11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้10 PM นะครับกดเซตเพื่อเปลี่ยนเป็นนาทีกดโหมดเพื่อเลื่อนนาทีเราจะเลื่อนไปที่46นะครับกดค้างได้นะครับไฟสีแดงจะเป็นหน่วย1นาทีนะครับพอครบ5นาทีไฟสีน้ำเงินจะขึ้นเรียบร้อยครับ46นาทีกดปุ่มเซตอีกครั้งจะเป็นเดือน5ถูกต้องนะครับต่อไปเป็นวันที่นะครับใช้วิธีการตั้งแบบนาทีนะครับวันนี้วันที่2กดค้างได้นะครับ10 31 1 2วันที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นวันนะครับวันนี้วันอังคารผมจะนับเป็นอันดับที่2นะครับ1สัปดาห์มี7วัน2เรียบร้อยครับวันอังคารแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นระดับความสว่างผมจะตั้งให้กับคุณลูกค้าไว้ที่ระดับที่2นะครับสว่างปานกลางเรียบร้อยครับการตั้งเวลาตอนนี้4 ทุ่ม 46 นาทีกดโหมดนะครับไฟขึ้นมาตอนนี้เป็น4 ทุ่ม 47 นาทีวันที่2เดือน5วันอังคารเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ